สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนอาจจะเจอนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมีใครบ้างเคยเจอปัญหาว่าเอา Proxmox เนี่ยไปลงบน VMware vSphere นะครับพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ย VM Gate ที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้นะครับกำหนด IP ก็แล้วให้มันรับ DHCP ก็แล้วนะครับถ้ากำหนด IP เองเนี่ยกำหนดเกตเวย์กำหนดซับเน็ตถูกต้องยังไงก็ไม่สามารถวิ่งทะลุออกมาข้างนอกได้นะครับและแน่นอนว่าไม่ได้รับ DHCP จากข้างนอกนะอันนี้เกิดจากอะไรนี่แหละเราจะมาคุยในคลิปนี้กันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยเจอปัญหาไหมนะครับใครเคยเจอแล้วแก้ไขได้แล้วก็ถือว่าโชคดีไปแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาแล้วก็หาวิธีอยู่ว่าจะแก้ยังไงนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าพวกเรามาบอกบุญกันนะนะครับจะได้ไม่ต้องติดขัดในการที่จะทดสอบพ็อกม็อกนะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากพวกเรานะครับท่านไหนที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt แล้วยังไม่ได้ Subscribe นะครับมีหลายคนยังไม่ได้ Subscribe แต่ว่าพี่ไปดูหลังบ้านนะครับพบว่านะครับ 30,000 ยังไม่ได้ Subscribe นะครับยังไม่ได้ Subscribe นะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจริงๆอ่ะ Tech Adopt น่าจะมีคนที่ Subscribe มากกว่านี้นะแต่ก็มีคนมาดูคลิปเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้ว Subscribe เรามี 6,470 กว่า Subscribe แล้วในตอนนี้นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันและเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับท่านไหนที่ Subscribe แล้วดูคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์ให้กำลังใจพี่หน่อยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับและที่สำคัญคือท่านไหนเห็นว่าสิ่งที่พี่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นช่องที่สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นที่เข้ามาดูนะครับได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองนะครับสามารถจอย membership ช่อง Tech Adopt ได้นะคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะครับเริ่มต้นที่เราแฟนพันธุ์แท้50บาทต่อเดือนสาวก Tech Adopt นะครับ150บาทต่อเดือนและ VVIP นะครับก็พวกเราสะดวกแบบนั้นสะดวกแบบไหนได้หมดนะก็ฝากด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำวิทยาทานร่วมกันกับพี่แล้วกันโอเคก็เดี๋ยวเราต่อกันได้เลยนะครับสำหรับอาการที่ว่านะครับเป็นอาการอย่างไรใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่ VM Gate นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอให้มันใหญ่ๆนิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆนะครับก็ตัวอย่างของอาการที่เกิดขึ้นคือพอเรามี Proxmox 1เครื่องใช่ไหมครับเรามี Proxmox เรียบร้อยแล้วเราเข้ามาใน VM Gate นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยอาการที่แสดงออกก็คือว่าอันนี้เราลงเครื่องเรียบร้อยใช่ไหมครับเป็น VM ในนี้แหละนะครับเครื่องนี้เนี่ยเรามาเช็คมันจะไม่ได้ IP จากข้างนอกนะครับมันจะไม่ได้ IP จากข้างนอกปิงแน่นอนว่าปิงใครก็ไม่เจอนะครับสมมติว่าเรามีนะครับเน็ตเวิร์ก IP ที่มันว่างอยู่แล้วนะสมมติว่าผมใส่เข้าไปแบบแมนนวลนี่แหละนะครับสมมตินะวงแล็บสมมติใส่1.1.1ไปนะครับมันจะปิงเจอไหมIP มันก็กำหนดได้นะครับ148ใช่ไหมเมื่อกี้ผมใส่เป็น148ใช่ไหมครับ148นั่นแหละถามว่าใส่แล้วออกไปข้างนอกได้ไหมง่ายๆก็ลองปิงเกตเวย์ดูนะปิงเกตเวย์ดูนะครับปิงไว้นะมันก็ไม่ออกไปไหนล่ะทีนี้นะครับไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ virtual machine เกสนี้นะเรามาดูเกสอื่นนะต่อให้ลงเครื่องใหม่ผมก็ลองมาแล้วมันไม่ได้นะ
ลองมาแล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดิพร็อกบ็อกนี่มันสะดวกตรงที่เรื่องการเข้าใช้งานตรงนี้นะผมว่าสะดวกมากนะครับถ้าใครคุ้นเคยยิ่งจะรู้สึกว่าโอ้ง่ายนะครับนะเทสแบ็กอัพมันสักเซสไปเดี๋ยวเรามาดูเน็ตเวิร์กนะนะครับเครื่องนี้เน็ตเวิร์กก็ฟิก IP ไปนะครับ IP 122นะเดี๋ยวขอปิงเกตเวย์ดินะคีย์ทีไว้นะครับเนี่ยครับพวกเราก็เราก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับซึ่งนะไอ้ปัญหาแบบนี้ในหัวข้อที่พี่รักยกมานะนะครับมันจะมีเรื่องภาษาอังกฤษอยู่นิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องภาษาอังกฤษอยู่นิดนึงนะครับก็คือเนี่ยนะครับProcMock guest VM underneath virtualization do not apply DHCP offer หรือไม่สามารถที่จะได้รับ DHCP รวมทั้งต่อให้เป็น fix IP ก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ข้างนอกก็เข้าไปไม่ได้ข้างในก็เข้าไปไม่ได้นะครับทีนี้มันเกิดจากอะไรนะอันนี้สภาพแวดล้อมนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะนะครับแล้วก็อันนี้มันใหญ่ไปนะมันเถอะทะนะครับก็กลับมาว่าสภาพแวดล้อมถ้าพวกเราทำแบบพี่รักอยู่นี่เทสอย่างนี้อยู่นะครับเราจะมาแก้ตรงนี้ก็ไม่ได้แน่นอนวิธีการแก้สั้นๆให้ได้ใจความนะครับให้มาที่ vswitch มาที่ vswitch นะครับ vswitch ที่ตัวเองใช้นะครับ vswitch ที่ตัวเองใช้เดี๋ยวมึงคลิกดูก็ได้ vswitch ตัวนี้นะ vswitch ที่ผมใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ procmock ใช่ไหมมันอยู่ vswitch นี่แหละเห็นไหมมันอยู่วีสวิตนี้นะวีสวิต0มันอยู่วินวีสวิต0นี่เลยดังนั้นสิ่งที่จะแก้คือไปที่วีสวิต0 edit นะครับเสร็จปุ๊บมาที่ security นะครับให้คลิก accept ที่ premises mode นะครับทีละอันก่อนนะจะได้เห็นว่าเป็นยังไงกลับมาที่ procmockVM guest ได้ไหม enable precious mode นะครับจะอ่านไปยังไงก็แล้วแต่นะตอนนี้พี่รักเปิดที่ vswitch แล้วนะครับมาที่ security precious mode เนี่ย accept แล้วยังไม่ได้นะครับลองคลิกที่ mac address change นะครับ save กลับมาได้ไหมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับกลับมาที่ vswitch config อีกทีนึงมาที่ security เปิดโหมด flog transmit นะครับเปิดปุ๊บได้ไหมก็ยังไม่ได้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเกิดอะไรขึ้นนะไอพีมันอาจจะเป็นซ้ำนะครับผมขอเปลี่ยนเป็น DHCP แล้วกันนะเปลี่ยนเป็น DHCP เลยนะแล้วก็ปิดเปิดดูซิจะได้ไอพีมาแล้วนะทีนี้ขอเช็คอีกรอบหนึ่งปิงตอนนี้รีพายมาแล้วนะครับขีดทีแล้วก็ได้นะนะครับมาดูเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มาดู VM guest เครื่องนี้มา
เห็นไหมครับมาแล้วนะใครที่เจอปัญหานะครับใครที่เจอปัญหาปิงไม่เจอนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นอีเมลไออาจจะเป็น IP address ซ้ำนะถ้าสมมติว่าปิงแล้วมีแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะมา disable enableเห็นไหมครับออกเน็ตได้แล้วตอนนี้ถ้ามันค้างอยู่เนื่องจากว่ามันมีการทำอะไรบางอย่างกับสวิชนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมา disable enable ใหม่นะYouTube แน่นอนว่า search ตอนนี้เข้าเน็ตได้แล้วนะครับเข้าเน็ตได้เรียบร้อยนะปิงปิงเกตเวย์ปิง Google ก็ได้เห็นไหมครับปิง Google ได้แล้วออกไปข้างนอกออกไปต่างๆได้จากข้างนอกแน่นอนว่าเข้ามาได้เช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับถ้ามันออกไปได้ปกติการสื่อสารด้านเน็ตเวิร์กมันต้องไปกลับอยู่แล้วนะดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครเจอปัญหาว่าลง Proxmox บน VMware Environment เพื่อเทสอย่างที่พี่ลักษ์ทำแล้วปรากฏว่า VM Gate ที่อยู่ใน Proxmox นะครับซึ่งเป็น VM ซ้อน VM อีกทีนึงเนี่ยมันออกข้างนอกไม่ได้และข้างนอกก็เข้าไปหามันไม่ได้นะครับสิ่งที่แก้ไขก็คือไปที่ vSwitch แล้วคุณก็เปิด security จริงๆอ่ะไล่เปิด premises mode แล้วก็แล้ว mac address change แล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องเปิดนี่ครับ frog transmit นะอันนี้ต้อง accept แน่นอนใน production ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่มานั่งเปิดนะครับแต่เคสนี้เราเอาไว้ test นะเราถึงมาเปิดมันนะครับข้อพอเปิดไอตัว Frog Transmit เรียบร้อยนะครับ VM Gate ที่อยู่ใน Proxmox ทั้งหลายก็จะสามารถใช้งาน Network ปกติได้นะครับก็คือทำการ Nest Network เรียบร้อยนั่นเองก็เลยเอาความรู้นี้มาฝากนะครับถ้าท่านไหนดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวนี้ซึ่งมันเป็นประโยชน์เนี่ยมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับ Subscribe แล้ว Subscribe แล้วนะเรียบร้อยแล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปนี้เยอะๆนะครับมันจะได้กระจายออกไปให้ทุกคนเห็นเยอะๆนะถือว่าพวกเราได้ช่วยกันทำวิทยาทานนะครับคนที่เขาเดือดร้อนพอเขามาเห็นนะครับบางทีมันงมอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะนะครับพอมาเห็นคลิปนี้คุณแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยภายในไม่กี่นาทีนะโอเคครับหวังว่าจะช่วยพวกเราหลายคนได้ถ้าใครติดปัญหามาดูคลิปนี้แล้วแก้ไขปัญหาได้กรุณาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เนี่ยนะโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ